สวัสดีครับเพื่อนๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผมเองจะแนะนำแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ต่างๆวัตถุดิบรวมไปถึงเมล็ดกาแฟนะครับแต่วันนี้เราจะมาสัมผัสกาแฟอีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆไม่ต้องใช้เครื่องชงแค่มีกาแฟกับน้ำหรือว่านมก็สามารถเลือกเมนูที่เราชอบได้รสชาติกาแฟอย่างที่ต้องการหอมอร่อยถูกใจได้แล้วครับสำหรับกาแฟที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นกล่องที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เลยนะครับจะเป็นกาแฟแบบผงสำเร็จรูปที่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งแตกต่างจากกาแฟแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่กล่องนี้นะครับความพิเศษก็คือเขานำเอาเมล็ดกาแฟสดมาทำเป็นผงแบบที่ละเอียดมากๆสามารถละลายได้ในน้ำแล้วก็ในนมไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นนมร้อนหรือว่านมเย็นได้ทั้งหมดเลยครับกาแฟกล่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากกราฟครับซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆรู้จักร้านกราฟคอฟฟี่เป็นอย่างดีครับเป็นร้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เขามีหลายสาขาและแต่ละร้านก็ชิคๆคูลๆเจ๋งๆทั้งนั้นเลยส่วนเมล็ดกาแฟของเขาที่มีจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ทั้งทางหน้าร้านนะครับก็เป็นเมล็ดกาแฟที่ค่อนข้างดีผมลองมาแล้วหลายตัวหลายซีรีส์ด้วยกันแต่อันนี้เป็นแบบล่าสุดครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้บรรจุมาในซองนะครับกล่องเขาก็สวยเก๋ดีนะเป็นกล่องกระดาษครับดีไซน์ดีเลยแล้วซองด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดมี10ซองใน1กล่องซึ่งเหมาะมากในการเดินทางสะดวกในการพกพาถ้าเราไปตามโรงแรมหรือไปตามที่พักหรือแม้กระทั่งไปนอนแคมปิ้งนะครับถ้าเราไม่มีน้ำร้อนไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยมีแค่แก้วมีแค่กาแฟเราก็สามารถดื่มกาแฟดีๆได้แล้วซึ่งในซีรีส์นี้นะครับเขาก็จะมีรสชาติหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นไลท์แบล็กเป็นกาแฟแบบอาราบิก้า 100% ครับอันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบกาแฟสดรสชาติดีแล้วก็หอมกลุ่นตามสไตล์อาราบิก้าส่วนอีกอันนึงที่ผมมีนะครับแล้วได้ลองไปแล้วก็คือโบแบล็กครับโบแบล็กก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับกาแฟสำเร็จรูปที่มีรสชาติหนักแน่นเข้มข้นนะครับสามารถนำไปทำได้ทั้งเมนูร้อนเมนูเย็นเป็นกาแฟดำแล้วก็กาแฟนมได้เช่นเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างของโบแบล็กก็คือเขาเป็นอาราบิก้า 60% โรบัสต้า 40% ครับฉะนั้นก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าสำหรับคอกาแฟที่ชอบรสชาติเข้มตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ครับส่วนตัวผมเองชอบกล่องนี้มากกว่านะครับเพราะว่าจะดื่มกาแฟดำเป็นหลักครับเพราะว่าตัวนี้ให้รสชาติที่เบาบางกว่านะครับเวลาดื่มเป็นกาแฟดำก็จะดื่มง่ายดื่มสบายกว่าเหมือนกับเวลาที่เราทำกาแฟสดสกัดจากเครื่องเลยนะครับซึ่งความง่ายก็อยู่ตรงนี้แหละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดื่มกาแฟสดดีๆสักแก้วนึงนะครับแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับแล้วเราก็ไม่สะดวกกับขั้นตอนต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเวลาที่รีบๆนะครับเราก็จะพึ่งกาแฟแบบนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายสะดวกรวดเร็วแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนเราก็ได้กาแฟดื่มแล้วครับบางอารมณ์ก็มีนะครับที่เราเร่งรีบแล้วก็ขี้เกียจนะแบบนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มากันแบบง่ายๆเร็วๆนะครับเพราะว่าอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆครับที่เราได้ลองชิมแล้วชอบเลยอยากนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็เข้าไปดูในเพจของ Graf Coffee ได้เลยนะครับเขาก็จะมีทั้งเมล็ดกาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับรวมถึงเจ้า2กล่องนี้ด้วยซึ่งอีกกล่องนึงที่ผมเห็นนะครับแล้วยังไม่ได้ลองก็คือเป็นแอลมอนลาเต้นะเพราะปกติเราไม่ค่อยดื่มกาแฟนมอยู่แล้วแต่อันนั้นเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟแบบนมๆ นะครับในสไตล์ลาเต้
3สี3รสชาตินะครับสีฟ้าสีดำแล้วก็สีน้ำตาลลองเข้าไปดูกันครับส่วนลิงก์ในการสั่งซื้อผมก็แปะไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับใครที่สนใจอยากหามาทดลองอยากลองชิมก็เข้าไปดูได้เลยครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากกราฟครับวันนี้อร่อยกับบอยต้องลาไปก่อนแล้วนะขอบคุณที่ติดตามกันทุกคลิปแล้วก็ทุกการสนับสนุนครับใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับไปละครับสวัสดีครับ